เหลือเต็มเฉยเลยที่เครื่องก็ยังเลยไม่ได้นึ่งไม่ได้อีกสองมันจ๋าไปต้องรวมกลมไม่แน่ครับเมื่อกี้นี้จากจะได้แต้มอยู่ดีๆกลายเป็นเสียแต้มผมก็เข้าใจว่า3ลูกในมือพี่หนุ่มน่าจะเข้าได้สักลูกแต่กลายเป็นไม่ได้ลูกนี้พี่หนุ่มจะตีเลยครับงานถนัดเขาไม่ถนัดเข้าครับเขาถนัดตีครับดูพี่สจจะต่อยเข้าลูกนี้ครับโอ้เข้าดีเหมือนกันครับโอ้ยตีรถเปล่าแล้วครับผมว่าแจ่นออกนะลูกนี้ดูลุงมันตีครับรถเปล่าครับแจ่นออกไม่มีใครได้แต้มดูตอบพี่หนุ่มนำอยู่4-3อ่ะแต่ว่าหัวทางนี้นึกว่าจะได้แต้มเตียแต้มทองก็เหลือลูกอยู่3ลูกในมือคนเดียวพี่หนุ่มผมก็นึกว่าเขาจะเข้าต้องได้สักลูกเขากลายเป็นตีเสียแต้มเลยเสีย2แค่อยู่ในโซนนะครับพี่สจจะต่อยจะตีจะเข้าเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยฮะชุบอ้าวไม่ตายครับกลายเป็นว่าออกลูก3-1นะครับถ้าลุงกมลตีมาลูกนี้โอ้ยตอนนี้เสียเปรียบ3ลูกครับถ้าลุงเอียงเข้ามาอีกลูกหนึ่งกลายเป็น1-3เลยครับคิดว่าถึงแต่ไม่ถึงกำลังจริงครับลืมก็ได้นะน้ำถ้าลุงเอียงเข้ามาลูกนี้จะกลายเป็นเข้ามาลูกที่4ครับเสียเปรียบลูกเยอะก็ไม่น่าเปลี่ยนครับลุงนี้เหมือนจะตีตัดแต้มลุงกมลจะตีตัดแต้มครับโกมลถูกแล้วโอ้ยตีสามลูกฮะกำลังแกตีเร็วกันไปที่เดิมหมดเลยกำลังอยู่เอาดูนะครับว่าฝั่งเอาลงหลุมที่หุบให้ดีเลยถามว่าตรงไหมพี่นมรอบนี้จะเอาแต้มไหมรอบนี้เอาแต้มไหมต้องเอานะเหลือ5ลูกกินให้มืออ้าวดูนะครับตีทั้งนั้นคอยดูนะครับก็จะไม่ต้องทำงานให้ทำงานอีกถ้าตีถูกลูกนี้ได้แต้มทันทีนะครับเรียกพี่ผมว่าตีทุกลูกดูนะครับลูกนี้ต้องโดนแล้วครับ2ลูกนี้โดนแน่ได้1แล้วฮะต้องตีครับพี่ต่อยนะเอานะครับตีถูก3ลูกได้แต้ม6อุ้ยเสียน้อยแล้วครับต่อย3ลูกนี้ต้องโดนนะครับโอ้คิดว่าเสียวงไอ้ฮากูถ้าไม่ขัดจังหวะจะโดนนะใช่ขัดบอกพี่นมใช่ขัดจังหวะคือเยอะมีคนนึงอ่ะฟังมันครับเสียงคุ้นคุ้นดูพี่จะต่อยตีครับลุงแต่ได้อยู่แล้ว1แต้มนะครับตอนนี้มันเสียดายพอเข้าครับเข้าได้1แล้วอย่าชนนะโอ้ยเกือบชน
เอาชมต่อครับคะแนนตอนนี้นำ 5-3 อู้พี่สจจะต่อยเขาดีครับต้องเชียร์ป๋าหน่อยตั้งลูกนี้ไม่มีออกครับเพราะว่าแจมอยู่ข้างดูลุงกมลจะเตี้ยมดูนะลอยมาปั้งอีกแล้วครับตอนนี้เสียเปรียบ2ลูกปล่อยลูกที่3ออกมาปั้งอ้าว ก่อต่อครับอันนี้เป็นลังที่7ครับคะแนนพึ่งอยู่ที่5-3ครับก็มีหลายหัวต่างคนต่างพลาดแทนที่จะได้แต้มเยอะพลาดตามจุดนี้พี่สจจะต่อยเข้าดีแต่รอบนี้เข้าหลุดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ดูลุงเอียงจะเข้ามาดูลุงเอียงเข้ามาครับลุงโอ้สวยมากเลยลูกนี้ดูนะครับลูกนี้ต้องอยู่ในโซนหนึ่งเดียวโอ้สุดยอดครับสุดแรงลงเนี่ยถ้าไม่ชนแล้วหลุดออกนอกเลยเมื่อกี้ลูกมาแรงมากผมจะไว้ผมจะไว้แล้วลูกเมื่อกี้พี่สจจะต่อยโยนเข้ามามันแท็กลูกนี้ออกมาถ้าไม่โดนนี่ลูกออกครับลูกมาแรงพอสมควรลูกนี้หลุดแน่ดูจุดตกหลุดแน่ลงเขาพยายามดอกนะลูกนี้เปลี่ยนนะโอเคนะตู้อะไรนักหนา2แต้มลูกนี้เปลี่ยนนะแต่ไม่รู้แต้มเดียวหรือเปล่าพี่หนุ่มจะตีดีแล้วกองวัดเลยนะดูพี่หนุ่มจะตีครับลมนี้โดนตรงขนาดนี้ดูใจว่าเป็นคนมันใจยังชื่อเขามันใจให้เราเบาเอานะครับลุงเอียงสั่งให้ลุงกมลไปแต่ลุงกมลเข้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมั้งสั่งเตี้ยตอนนี้เอาสั่งลุงกมลตีครับตอนนี้ป๊อกโอ้ยนึกว่าจอดครับลอยมาตรงสวยมากพี่สายที่จะต่อยต้องเปลี่ยนนะครับลุงเนี้ยว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็เสี่ยงเพราะว่าลูกทางลุงเอียงได้อยู่3นะครับโอ้เปลี่ยนด้วยนะฮะยังมีโอกาสให้พี่หนุ่มอยู่2ลูกครับเป็นอะไรลุงกับมนต้องตีนะครับลุงนี้ตีเพื่อตัดแต้มก่อนอันดับแรกลอยลูกมาโอ้สวยอ่ะได้ยินเสียงปีนิดเดียวเยี่ยมนี่เก็บเสียงกลัวชาวบ้านลำพังกลัวคนก็จะจำพลาดดูพี่หนุ่มเข้านะครับมีอะไรอยู่2ลูกที่ไหนได้ดวลลูกตัวเองมี2ลูกครับได้แล้วเนิงเอาได้ก็ถือว่าเป็นโชคชะตาแล้วกันนะเออรอบก่อนนั้น3ลูกเข้าที่จริงลูกนี้ลุงเอียงลูกตีจอดเมื่อกี้คมดีครับช้อน
ตรงนี้มันซูซีครับจะวัดเอาแต้มที่2ครับ6 7อ่ะผมดูด้วยตาเปล่าลูกน้อนได้โอ้ลูกนี้ไม่ได้40 7 40หน้าเป้าเอา40หน้าเป้านะดูครับตลับเม็ดจะให้ใคร40ครึ่งแล้วไม่เอากรรมการกลางดีกว่ากรรมการกลางนะคงอยู่ขอนแก่นเหรอตอนนี้เรียกกรรมการกลางมาวัดแล้วต้องฟังนะครับว่าเขาจะชี้ให้ใครโอ้ได้เยอะนะได้เยอะฮะดูต่อนะครับอันนี้จะตัดเข้ารอบ3นะครับดูว่าใครจะเข้ารอบเกี่ยวกับมันกำลังบ่ลุงเกี่ยวกำลังบ่มีส่วนพ่อมาเช่าตีแม่นก็นี่นะตีจอดนี่หลุดหลายตีหลุดหลายลูกนะผมก็เลยสงสัยเลยถามแกพ่อมาเช่าตีแม่นมากตีจอด3ลูก4ลูกดูลุงเอียงเข้ามาครับลุงเอียงเสียอย่างเดียวไม่มีใจเลยโดดแทงเข้ามานะครับลุงชุบอ้วนลูกวิ่งหลุดครับมีได้ครับอย่างนี้ต้องดูพี่หนุ่มตีแล้วดูหนุ่มตีป๊อกกลัวโดนไปแล้วตีอีกลูกตีได้ลูกนี้อุ้ยตีระวังแก่นนะพี่สจจะต่อยต้องคุมไม่ดีนะครับลูกนี้ต่อคือว่าห่างครับลูกนี้บนขนแก่นที่ตีมอดีแดงไปแล้วเดี๋ยวนี้ดูพี่จะตายจะเข้ามาคุมครับลุงปุ้ยหลุดดูพี่หนุ่มจะเข้าอู้รูปครับคันพี่หนุ่มเข้าดีครับตรงนี้ดูนะอุ้ยเต็มเม็ดเลยลูกนี้ลูกเจ้าที่ไหนเนี่ยติดลูกดำนี่ไงรู้อยู่เล่นลูกผมอ่ะชอบโอ้โห3เลยเนี่ยอยู่ราวรถไม่มีชนกันมีแต่ตำกันตำกันเนื้อจำกันอยู่เหนือก็ไม่มีเหนือมีแต่ยุ่งเด้ตอนนี้ต้องเข้าเอาแต้มอย่างเดียวสี่แต้มแล้วฮะอดทนไว้เขาเป็นทหารอดทนไว้เป็นผมจะไม่ทนมึงเหลือมึง
ครับที่สองนะครับที่สองขอให้ดื่มครับขณะที่5ครับดื่มที่3ครับขอให้ดื่มที่4ครับขอให้ดื่มที่5ครับขอให้ดื่มที่6ครับขอให้ดื่มที่7ครับไม่ได้ได้4แต้มชมต่อครับคะแนนปัวโสตามมาทันแล้วนะครับ7ต่อ7นะโหลูกนี้ก็ถือว่าเข้าดีขอให้มือวางผมไม่หมดไม่เห็นมือวางผมไม่หมดผมก็ไม่หมดดูพี่จะต่อยเข้ามาครับ7เท่าเลย7เท่าอย่ารอดขึ้นมานะจะรอดขึ้นมานี่รออยู่เลยนะโอ้โหขอเลยใช่ไหมอย่าเลยไม่กล้าแล้วกลัวแล้ววันนี้แพ้ไปทีนึงดูนะครับพี่สจอยจะต่อยเข้ามาโอ้สวยแล้วนะครับดังเมื่อดังไปตีเอาใจตีอะไรรู้หูเข้าดีผมตีเอาใจแกทำไมตีรูดรูดบ้างกันพี่ชาผมครับต้องเอาใจก่อนนะจ๊ะหนุ่มตีจอดครับลูกนี้สวยมากครับจอดลูกนี้ได้เปรียบอีกหนึ่งลูกนี้ถ้าลุงเอียงเข้าไม่เปลี่ยนจะเสียเปรียบนะครับแต่ก็สองหัวแล้วฝั่งโอ้โหระวังลมไม่ดีต่อไปครบตึ๊บมันก็มากับลุงเอียงเข้าดีมากครับตีถูกก็มีสิทธิ์แก่นออกนะครับต้องไม่ระแวงแก่นโอ้ยตียังไงแก่นไม่ออกลูกนี้ที่จริงแก่นมันต้องออกครับแต่ไม่ออกนะตีลูกนี้สวยมากตีเซตข้างนะถ้าโดนตรงออกแน่นอนถ้าลุงเอียงเข้าไม่เปลี่ยนลูกนี้จะเสียเปรียบครับพอลูกตีจอดไว้อีกหนึ่งลูกสวยมากไม่ถึงนะอู้ถึงด้วยเอาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบดูนะครับถ้าพี่หนุ่มตีจอดลูกนี้เป็นเรื่องนะครับตรงมากเลยเอ้ยไม่จอดนะนึกว่าจะจอดเอาวัดลูกเข้าลงนี้ครับเขาตีดีก็จริงแต่เข้าไม่ดีจะดูนะครับพักเอ้ยล่างได้ครับล่างได้เอาครับแต่ตีใกล้ก็ไม่ค่อยนะครับเท่าที่เห็นมาตั้งแต่เช้าจะดูนะนั่นไงนั่นไงเกมเลยเหรอไม่เกมครับเจ็ดเจ็ดเท่าแล้วเอานะครับตอนนี้ลูกพี่จะต่อยเรียนในมือสองลูกนะครับตีแค่เปลี่ยนหน่อยๆเท่านั้นเองลูกนี้จะดูนะโอ้ยตีจอดถ้าไม่เก่งจริงทำไม่ได้นะอุ้ยเปล่าออกแน่แล้วก็เหลือมือตีซะด้วย2ใบมือวางหมดแล้วเหลือแต่มือตีดูพี่สจตาต่อยตีนะครับลุงนี้มือ2นะครับรอบแรกนะครับรอบที่1นะครับดูการลูกไก่ทั้งเลยครับดูพี่จะต่อยตีปึ๊กเดี๋ยวโดนตัวเองเสีย3เลยที่5นะครับย้ายไป13ก็13มีก็ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่3ที่6ครับตีได้เลยครับหลัก4 1นะครับใครหน้าได้เองสายผู้3เข้าแท็กไปเลยขอแท็กเอาของสายนี้เองสายที่4นะครับหัวนี้ก็เป็นอีกหัวหนึ่งครับแทนที่จะได้แต้มกลับกลายเป็นเสียแต้มคิดว่าจะได้แต้มไปได้แต้มด้วยนี่เมื่อสักครู่นี้จะเสียแต้มอยู่แล้วครับกลับมาได้แต้มฮะ8 7
ขึ้นมารอบนี้พี่จะต่อยเข้าไปตองไม่ดีครับลูกนี้ทำให้เสียเปรียบลูกทันทีนะครับดูพี่หนุ่มตีลูกนี้ครับพี่จะต่อยตีไปตองผ่านเข้าไปตองผ่านโอ้ได้ลูกจอดดูลงกะมนตัวมนต้องตีมันลูกนี้โอ้จอดมือกันพี่หนุ่มตีจอดเงินครับเข้ามาให้ตีไปเลยเข้ามาให้ตีไปเลยจะไปฟ้องลิขสิทธิ์อะไรฟ้องใครตีอะไรผมฟ้องหมดแล้วฟ้องลิขสิทธิ์ใครอ่ะทีมชาติเขาลิขสิทธิ์เขาไงฟ้องเขาคนแรกเขาหนุ่มก่อนโอ้ยังมาโอ้ตอนนี้เหลือลูกอยู่3ต่อ3นะครับพี่จะต่อยเข้ามาเปลี่ยนดูลุงยังเข้ามาครับลุงยังมาป๊อปเสียเปรียบมาสวยแล้วว่างั้นดูลุงโกมันจะตีครับโอ้คู่เลย3แต้มพ่อลูกนี่เขาบีบมือกับไม่ชอบตัวเองเฉยโอ้ยยักษ์เขาบอกแบบนี้ครับเจอป๋าแต่ไม่ชอบอีกสวยเลยอยู่ตรงไหนดีบ้างดูพี่จะต่อยเขาครับตรงนี้ได้เปรียบลูกดูนั่งลูกครับถ้าไม่หลุดนะพี่ลุงเมียงก็มาแทนดูพี่พี่จะต่อยมาเจลุงกบมันต้องตีว่างั้นครับโค้ชสั่งตีแล้วครับถ้าไม่จอดพี่หนุ่มเข้าเอาแต้มอีก1แต้มครับถ้าจอดก็เป็นอีกเรื่องนึงลุงกบมันทำสมาธิดูนะครับลูกนี้เอาจริงระจังมากตั้งใจมากไม่จอดนะดูพี่หนุ่มเข้าครับลูกนี้เบี่ยงมานึกว่าจะออกนอกสนาม9ครับนิดเดียว9 7หลุดเต็มเลยจนพลาดกันคนละไม้ได้ทีละแต้มตอนนี้ดูมันเนี่ยตั้งคือครับเปตองตอนนี้สูสีกันทั้งสองทีมนะครับยังบอกว่าคู่ไหนจะชนะไม่ได้เพราะว่าตั้งแบบนี้ได้เลยมี2ครับตั้งคู่เลยขอยังไม่จับเหรอไม่จับอ๋อนี่มี2ใช่ไหมเนี่ยรออาจารย์อยู่นี่แหละไม่ต้องรอจับเลยทีเดียวจะเอาอาจารย์ไปจะเอาเลยจะจับพี่จะต่อยขึ้นมาลูกนี้ก็ขึ้นสวยครับก็อยู่ในโซนอยู่ครับ
ดูลูกเข้านะครับถ้าใครเข้าได้ก่อนได้เปรียบครับดูลุงเอียงจะเข้าได้ไหมเปลี่ยนสามใบในเรื่องหัวทางนั้นที่ได้เปรียบก็คือลูกพี่หนุ่มตีจอดนะครับที่จะต่อยเข้าหลุดที่จะต่อยเข้าหลุดไปลูกหนึ่งพอดีเขามาตีจอดไว้ลูกหนึ่งก็เลยลูกมาเสมอประมาณมาดูนะครับโหลูกนี้ก็ลอยมาสวยเอาแช่ตายครับดูลุงเอียงจะเข้ามาผมคิดว่าเปลี่ยนนะเพราะว่าห่างอยู่จะเข้าไปตรงดีเห็นลูกลอยมาเยี่ยมเกือบหลุดเนี่ยเกือบหลุดเหมือนกันนี่เขาจะเอาอย่างเงี้ยดูนะครับแล้วพี่จะเกือบมาดูพี่จะต่อยเข้ามาครับจะต่อยเข้ามาลูกนี้ไอ้เบี่ยงออกขึ้นเลยเสียบเลยต้องไว้ง่ายๆนะลูกนี้ดูพี่หนุ่มตีลูกนี้ต้องถูกครับไม่ถูกเสียเปรียบเยอะระแวงคนเดินหรือเปล่าต้องโดนนะครับลอยลูกไหนมาต้องช่วยกันคุมนะครับตอนนี้บอผมดีอะไรมันได้ขับรถบาดได้หมดสี่มือผมดีจะบอกว่าขี่รถอยู่เอายาทายดูพี่จะต่อยเข้ามาลูกนี้ต้องโอเชดูลงกมลจะไปครับลงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุ70บวกขวัญป๊อกโอ้โหอายุคุณได้ตัวเข้าสุดยอดสุดยอดทำไมไม่ประเทศด้วยสวรรค์เลยเข้ากับจีเกมแล้วเป็นกองที่2ใบเข้าเกมแล้วแล้วมาเกมไหนนี่นี่จะเข้าใหม่เข้าใจว่าลูกนี้จะตีตัดแต้มต้องโดนนะครับโอ้โหลูกนี้ตีตัดแต้มจริงๆแล้วตีตัดแต้มมาตีได้สวยมากลูกจอดนะลูกลูกเมื่อสักครู่ถ้าตีพลาดมีสิทธิ์เกมครับเพราะลุงกมลเหลือ2ลูกแกสวนได้น่าจะเสียน้อยแล้วครับตอนนี้เอ้ยยังแพ้อยู่แพ้ลูกพี่หนุ่มยังได้อยู่เลยทั้งคู่ผมแน่ใจลุงโกมลต้องตีเอาแต้มครับตอนนี้เสียแต้มอยู่ป๊อกไม่โดนแกลุงหักเลยเสียแต้มอยู่นั่นนะก
ครับก่อนหน้านี้ครับถ้าพี่หนุ่มตีหลุดนี้มีสิทธิ์เกมฮะตอนนี้เป็นพี่หนุ่มจะได้แต้มป่ะผมไม่แน่ใจต้องดูลูกนี้ก่อนนะครับผมดูเหมือนเขาได้2อยู่นะครับลุงโกมลต้องตีโดนอย่างเดียวนะครับลูกนี้ยังเหลืออยู่1นะครับน่ะผมว่าลูกสายเอาตลับเม็ดผมไม่ยืมบัดไม่ลุงผมไม่วัดอ่ะลุงเอียงให้ลูกสายครับจากจะเสียแต้มได้แต้มอีกแล้วครับพี่ไปวิ่งมาอ้าวเสียที่พี่หนุ่มตัดสินใจตีลูกเมื่อสักครู่คิดถูกมากเลยครับถ้าไม่ตีเมื่อกี้อีกฝ่ายเจมพี่ไปวิ่งมาจริงๆแล้วทีมพี่หนุ่มกับพิมพี่จะต่อยน่าจะเจมได้ทั้งสองหัวแล้วแต่เขาหลุดกันเองโอ้โหเมื่อกี้หนึ่งเล่นลูกแรกปั้งทายก็ได้ตีลูกก็เกมแล้วถ้าพี่หนุ่มตีไม่จอดไม่โดนเนี่ยจบจบอ่านะครับ10แต้มแล้วคะแนน7ต่อ10ครับแต่ตอนนี้ลูกกลมๆมันก็ไม่แน่นะครับทางพี่หนุ่มกับพี่จ่าต่อยก็ต้องไม่พลาดด้วยครับเหมือนพี่เอได้เล่นไหมเนี่ยได้เล่นแล้วครับเขาให้เล่นแล้วอ๋อคูน่าสวัสดีครับเล่นไม่เก่งเขาไม่ให้เล่นเลยต้องมารอดี2ครับเสียแต้มต่อด้วยใช่ไหมเสียแต้มต่อไหมเนี่ยเสียครับเสียแต้มนี่ร้อยรายชื่อครับวันนี้เขาไม่ให้เล่นเพราะว่าเล่นเหนือชาวบ้านเขาพี่สองคนไปไหนรู้นนท์พี่จะต่อยเข้าลูกนี้ดีมากเลยพี่คู่ใครคู่ซิสุมารีผมแจ้งถือถือกันเลย17ต่อ10มาอันนี้ลุงโกมลจะตีครับลูกนี้ลุงเขาก็ตีแม่นนะเมื่อเช้าตีแม่นลอยมาจับกรอบไม่ดีตีดีเอากูไม่น่าพูดพูดแรงอย่างนี้ตาเองพูดเล่นแล้วยังปวดเองนะเมื่อเช้าแกตีแม่นกว่านี้นะจอดหลายลูกมันเกี่ยวกับกำลังด้วยเนาะใช้ได้ก็ตีใช้ได้คนเลยหรอแต่ก็ยังไม่ได้แต่เข้าไม่แน่นเท่าไหร่ถ้าที่ดูตีแม่นมากแกถึงได้แชมป์ประเทศไทยเหรอตอนชนะเอกพี่ยุ่นเขาก็เล่นไม่ได้เลยนะเอาเอกแพ้ครั้งเดียวเอาพี่เอกก็เล่นอยู่ในรุ่นแกเหรอใช่เนี่ยชนะพี่เอกโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยถามดิพี่ยุ่นเอกเป็นยังไงพี่ยุ่นโดนของโอ้ยแสดงว่าแจกก็แน่นเงี้ยชนะพี่เอไม่ได้ดวงแกจะได้แชมป์ประเทศไทยครับเชื่อคนมันจะได้ยอดนะดูลุงกมลจะตีอีกลูกหนึ่งครับป๊อกคนมันจะได้แชมป์เชื่อพี่ยุ่นโดนที่อะไรก็เนี่ยห่างขนาดนี้พี่ยุ่นเท่าสองใบก็ไม่เปลี่ยน5 6รอบจะชนะใครวะเอก็พี่คนยืนงงเลยไอ้เหี้ยอะไรแล้วกูจะชนะใครไม่ๆมันต้องยอมรับก็ถามพี่กมลดิข้างเอ๋อยู่ก็กอดไม่ได้นะพี่ยุ่นนะอ๋อเอ๊ะเชื่อไหมทั้ง3วันเอ๋แพ้ครั้งเดียวนะจริงๆไม่ใช่แค่เอ๋แพ้ครั้งเดียวดูนะครับถ้าพี่จะต่อยเข้าได้อีกลูกนี้ได้เปรียบครับรอบนี้ไม่น่าจับใช่เพราะมัน8ทีมแล้วมันไม่น่าจับมันต้องน่าจะเล่นให้เกมมันได้มีหลากหลายใช่ไหมเล่นฟรีเลยเล่นฟรีเลยพี่จะต่อยก็มาโอ้ยสวยครับเข้ามาโค้งสวยมากเป็นจองเขาไอ้ที่เอ๋ขนาดรอบชิงเขายังจับเวลาอีกไม่ใช่หรอมันเกินเลยเนาะมีใจเหนื่อยขึ้นเข้ามาไม่ทำไมมันรีบไม่แรกเลยพี่โร่ก็ประกาศแบบนี้จำได้ดูลุงเอียงลูกนี้นะครับก็ถ้าจะอยู่ในเกมต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนไม่ได้โอ้โหเปลี่ยนเฉยเลยพี่หนุ่มต้องโดนนะครับลุงนี้ไม่โดนจะกดดันตัวเองก็ลูกตัวเองจะเกมละมาดูครับดูพี่หนุ่มตีครับลูกนี้โอ้โหตายบอกว่าที่ลุงเขาได้แชมป์พี่เอก็แข่งร่วมกับเขาเหรอเขาแปดทีมสุดท้ายโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วงั้นน่ะแต้ม6กับ5เออผมเรียกว่าไม่มีเรียกว่าเกือบ70ปีไม่เลยเนี่ยไม่แพ้ใครเลยมาแพ้ครั้งเดียวแพ้แกทีมเดียวเนี่ย
จะเสียไปเลยอันนี้ลูกตัดสินว่าจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อนะครับดูนะครับเหลือ2ต่อ2ต้องเข้าอยู่แล้วนะพี่หนุ่มเข้าลุงเอียงก็เหลือ2นะเอาถูกไว้ก่อนพี่หนุ่มต้องเข้าให้เปลี่ยนนะครับอย่าเออผมเห็นเขาเบี่ยงมือมามันเหมือนไม่เข้ามือเข้าช้านะแต่ก็ไม่เกมนะทางเนี้ยโอ้โหมีอะไรครับเป็นพี่เอ๋แล้วเปลี่ยนมาทางเดียวใช่พี่เอ๋เข้าไปตองดีกับเพื่อนนั่นกับเพื่อนมันจะได้มีสายเข้าสู่ทุกทีเลยลุงนี้ก็เข้าไปตองไม่ดีดีไม่ดีเล่นคนเดียวเล่นเดียวเสร็จหมดยิงก่อนเลยเฮียเล่นเดี๋ยวก็เสร็จมันก็ไปแดกก่อนดีมันก็ต้องเกาะดีเนาะใช่เราไม่ดีเอาอะไรชนะเอามาดีได้จอดแล้วจอดเกมได้ดูลงเอียงตีครับถ้าสกูจอดนี่มีปัญหาแน่เอาเกมเกมเกมแล้วครับโดนเกมอุ้ยทำไมเกมดีมันทาแล้วเนาะเกมเกมพี่หนุ่มให้โอ้เปตองพิกพิกหมัดหัวสุดท้ายครับจากจะชนะกลายเป็นแพ้เฉยเลยตรงมือนี้ออกนี่นะเอ็ดไม่รอลุงกระมนมีสองเลยไม่น่าเชื่อเลยชนะเฉยเลย